สวัสดีค่ะพบกับหนิงในกระไทครอบครัวนะคะวันนี้จะพามาทำมูสกันค่ะซึ่งมูสตัวนี้คอกาแฟน่าจะชื่นชอบนะคะก็คือจะเป็นคาปูชิโน่มูสค่ะมูสตัวนี้จะไม่ได้เบามากนะคะเพราะว่าจะมีส่วนผสมของครีมชีสในมูสแล้วก็ตัวที่เป็นตัวแต่งหน้าก็จะเป็นครีมชีสวิปปิ้งครีมนะคะรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมแรกของคาปูชิโน่มูสนะคะก็จะมีครีมชีสนะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมอันนี้จะเป็นผงกาแฟนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะนี่จะเป็นนมสดจืดแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะนี่เป็นผงเจลาตินแล้วก็อันนี้จะเป็นเหล้าเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมที่2กันเลยค่ะส่วนผสมแต่งหน้าของคาปูชิโน่มูสนะคะก็จะมีครีมชีสค่ะแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็เวเฟอร์รสช็อกโกแลตสุดท้ายจะเป็นผงโกโก้สำหรับโรยหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะตอนนี้จะมาทำขั้นตอนแรกของคาปูชิโน่มูสนะคะเริ่มด้วยนำเจลาตินนะคะเทลงในน้ำเปล่าเลยค่ะก็ใช้ช้อนคนนะคะแล้วก็เราก็ทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วก็จะนำเข้าไมโครเวฟค่ะระหว่างที่เรารอเจลาตินซับน้ำนะคะเราก็จะนำนมสดจืดนะคะใส่บีเกอร์ไว้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คืออุ่นให้ร้อนนะคะแล้วก็นำกาแฟกับเหล้าใส่เข้าไปค่ะค่ะตอนนี้นมก็ร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำกาแฟเทใส่ได้เลยค่ะตามด้วยเหล้าเบอร์รี่นะคะเหล้านี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบอันนี้เราก็คนจนกาแฟละลายนะคะพอกาแฟละลายเสร็จแล้วก็เราก็จะมาทำตัวมูสกันต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีครีมชีสสำหรับทำมูสกันนะคะก็นำครีมชีสเทลงอ่างได้เลยค่ะก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะก็ตีเลยค่ะตอนนี้เราก็จะได้ครีมชีสที่เนียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเจลาตินที่ทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะเทลงไปได้เลยก็ตีต่อด้วยไฟต่ำนะคะก็ปั่นอ่างนิดนึงแล้วเราก็เทส่วนผสมกาแฟลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำนะคะตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยนะคะแต่ก็เดี๋ยวเราจะมาตีวิปปิ้งครีมค่ะ
ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีวิปปิ้งครีมกันนะคะวิปปิ้งครีมที่ใช้ตีจะต้องเป็นวิปปิ้งครีมที่เย็นแล้วก็หัวตีก็จะต้องเย็นด้วยนะคะก็นำวิปปิ้งครีมเทลงอ่างได้เลยค่ะตีด้วยความเร็วต่ำก่อนก็ได้นะคะวิปปิ้งครีมเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำส่วนผสมชีสกับกาแฟเมื่อสักครู่เทลงอ่างได้เลยค่ะเราก็จะคนให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือนะคะเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำส่วนผสมนี้ไปหยอดในถ้วยที่เราจะนำเสิร์ฟค่ะค่ะตอนนี้เราก็ตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำตัวนี้ไปแช่เย็นสักประมาณ4ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีครีมชีสสำหรับการแต่งหน้าคาปูชิโน่มูสนะคะเริ่มด้วยนำครีมชีสนะคะเทลงอ่างได้เลยค่ะแล้วก็ตีให้นิ่มนะคะโอเคค่ะตอนนี้ครีมชีสแล้วก็เนียนนิ่มได้ที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตีวิปปิ้งครีมต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีวิปปิ้งครีมกันนะคะวิปปิ้งครีมที่ใช้ตีจะต้องเป็นวิปปิ้งครีมที่เย็นแล้วก็หัวตีจะต้องเย็นด้วยนะคะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะคะใส่ลงไปเลยก็เริ่มตีด้วยความเร็วต่ำก่อนนะคะค่ะตอนนี้วิปปิ้งครีมเราก็ได้ที่แล้วนะคะก็นำครีมชีสนะคะเทลงไปได้เลยนี่เราก็จะเดินเครื่องด้วยความเร็วต่ำนะคะตีพอเข้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรานำส่วนนี้ไปใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็แต่งหน้าต่อไปค่ะThank you.
แล้วก็จะบีบครีมนี้บีบได้มากน้อยตามชอบเลยนะคะก็โรยด้วยผงโกโก้เลยค่ะก็ปักด้วยเวเฟอร์ช็อกโกแลตนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะคาปูชิโน่มูสทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมสามารถดูสูตรและวิธีทำได้ที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้หนิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย